โอเคนะครับก็เข้ามาสู่เรื่องพาร์ทที่2นะครับผมก็จะเปิด FL นะครับผมนะ FL ครับก็จะมาสอนวิธีใส่ปลั๊กอินนะครับผมนะโอเคปึ๊บนะใครอยากได้โปรแกรม FL นะครับก็บอกได้นะครับผมจะได้อัพโหลดให้นะ โอเคอันดับแรกนะครับไปที่นะแอดนะครับแอดแล้วก็แมนเนจใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นแมนเนจปลั๊กอินไม่รู้นะครับผมไม่ค่อยเก่งเก็บนะอันนี้นะครับกดเข้าไปอันสุดท้ายลองสุดท้ายนะข้างบนแพทเทิร์นนะครับอันนี้นะฮะอันนี้นะครับอันนี้คลิกไปปึ๊บโอเคเราจะได้หน้าต่างนี้นะครับแล้วกด start scan กด scan นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็รอมันนิดนึงนะครับใช้เวลาไม่นานโอเคนี่นะนะก็ให้หาคำว่าไซเรนนะครับนี่ไซเรนเห็นไหมฮะไซเรนชื่ออยู่นี่นะฮะกดถูกต้องไปปึ๊บนะครับแล้วก็กระบาดออกนะครับเพิ่มโอเคทีนี้ก็ลองเปิดปลั๊กอินดูปึ๊บนะนี่ฮะอยู่ตรงนี้นะครับนะอันนี้ก็สกินตั้งแต่ที่ผมเลือกมาตอนแรกนะครับนะฮะนะเวลาเราเอาล ะลดเสียงเข้าไปเนี่ยนะกดเมนูนะฮะแล้วก็กดโหลดแบงค์ปึ๊บนะฮะ ก็จะมีซาวแบงค์อยู่ตรงนี้นะครับผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะเห็นไหมมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเป็นแมปเยอะเลยนะครับก็ลองไปใช้กันดูผมยกตัวอย่างมาตัวหนึ่งสมมติว่าอะไรไม่รู้นะนะกดตัวคลิกตรงนี้นะครับก็จะมีหลายเสียงก็จะมีเบสมีดับสเต็ปมีปิกนะนู่นนี่นั่นนะลองใช้ดูนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมนะใช้ได้นะครับ 100% นะฮะนะใครสงสัยอะไรนะครับก็นะ ถามได้นะครับโอเคนะขอให้สนุกกับการใช้นะครับสวัสดีครับ